เป็นสัญลักษณ์บอกว่าความสนุกสนานด้านบนเวทีกับพวกเราแจ็คบินและก็น้องๆนักแสดงทั้ง3คณะเริ่มต้นค่ำคืนนี้สนุกสนานคึกคักกันอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าในแต่ละรอบก็ต้องขอความร่วมมือแฟนๆช่วยกันรักษากติกานะครับอย่างเคร่งครัดสักนิดหนึ่งเพราะว่าเราเองก็ได้รับคำสั่งมาจากทางคณะกรรมการให้ดูแลในเรื่องกติกาอย่างเคร่งครัดด้วยเช่นกันนะครับแนะนำแฟนๆนักแสดงของเรานะครับนอกจากลำวงย้อนยุคด้านบนเวทีค่ำคืนนี้สนุกสนานกันแล้วถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะหาของกินอร่อยอร่อยผมแนะนำว่างานวัดวันนี้นี่ลองเดินตั้งแต่ต้นสายไปจนถึงปลายสายนะมีร้านของกินของคาวของหวานมากมายน่ากินหลายๆร้านนะครับขออนุญาตไม่โปรโมทร้านใดร้านหนึ่งแต่บอกได้เลยว่าถ้ามีเวลาสักนิดลองไปเดินสำรวจดูท่านจะได้เจอเลยว่ามีของกินอร่อยอร่อยเยอะแยะมากมายตั้งแต่นู้นมาเลยมีหนังกลางแปลงตรงนู้นนะครับไล่เรียงไปจนเจอจอหนังนี่จอหนึ่งตรงนี้เลยนะฮะวันนี้ต้องยอมรับว่าขยับร่างกายไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่ผ่านมาหลายร้านแล้วเกินร้านนั้นก็อร่อยร้านนี้ก็อร่อยนะก็เลยอยากจะแนะนำแฟนๆนักรำของเราว่าคืนนี้ลองไปพิสูจน์ดูว่าเป็นจริงอย่างที่เราพูดหรือเปล่านะครับของกินจะอร่อยหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆด้านบนเวทีนี่ความอร่อยรอทุกท่านอยู่แน่ๆนะครับผมนะแต่เดี๋ยวก่อนสักแป๊บนึงตอนนี้ทางคณะกรรมการกำลังแจกไม้ร่วมทำบุญให้กับน้องๆน้องๆก็ทำบุญด้วยกันได้แล้วก็แฟนๆนักรำของเราก็สามารถจะมาร่วมทำบุญกับน้องๆนักรำด้านบนเวทีได้ด้วยเช่นกันนะฮะทำบุญกับสาวๆนักรำชาติหน้าจะได้เจอกันอีกทุกชาติไปนะเรื่องได้ไหมเรื่องยังไงจะไหนเรื่องก็ความไวมันเป็นเรื่องนะความไวมันเป็นความสามารถของปีศาจใครไวใครได้แต่เน้นย้ำว่ายังไงต้องรอเสียงนุ่งหวีดแล้วก็รอทางดนตรีสักนิดหนึ่งนะครับดูเหมือนว่าสาวๆของเราจะได้ไม้กันครบแล้วนะครับผมนะเปิดรอบกันต่อไปเลยเอาเสียงนุ่งหวีดมาตั้งต้นในจังหวะตะลุงนะครับรอบนี้ทำบุญด้วยกันกับรักพี่แขกนุ้ยครับI'm not afraid to die.
Thank you.
ในส่วนของไม้ทำบุญทางคณะกรรมการก็ไม่ได้ขึ้นมาแจกในทุกๆรอบนะครับก็สลับสับเปลี่ยนกันไปสัก 2-3 รอบอาจจะมีขึ้นมาแจกไปสักครั้งหนึ่งนะครับผมเพื่อให้โอกาสหลายๆท่านที่ยังไม่ได้ร่วมทำบุญกับน้องๆนางรำในรอบนี้ในรอบหน้าจะได้มีโอกาสกันใหม่นะครับหมดรอบเราเคลียร์เวทีกันแป๊บนึงแล้วจะกลับขึ้นมาสนุกสนานกันได้ต่อนะครับในส่วนของงานประจำปีของวัดปากน้ำบางจานค่ำคืนนี้ที่จะเริ่มเป็นคืนแรกนะครับแล้วก็มีต่อเนื่องกันไปอีก2คืนรวมเป็น3คืนด้วยกันยังไงก็มาร่วมทำบุญในงานประจำปีด้วยกันนะครับในส่วนของมหรสพหลังจากค่ำคืนนี้ดูเหมือนจะมีดนตรีแล้วก็นักร้องดังมารอให้ความสุขความบันเทิงกับพี่น้องที่มาร่วมทำบุญกันด้วยนะครับรู้สึกจะเป็นคืนสุดท้ายนะยังไงถ้าใครมีข้อมูลลองส่งขึ้นมานะครับจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์กันไปเพราะว่าคุณแม่ผมก็เป็นแฟนคลับของไรอันไงไรอันใหม่ทองคำเนี่ยเขาว่าจะต้องมาวัดที่นี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าวันไหนเป็นการหรือยังไงก็ใครมีข้อมูลลองส่งมาเดี๋ยวเราประชาสัมพันธ์ให้ไปนะครับแต่ว่าคืนนี้สนุกสนานกันกับผู้เราในรูปแบบของระบบย้อนยุคนะครับเราไม่ต้องซื้อบัตรไม่ต้องซื้อตั๋วนะครับเพียงแต่รักษากติกาในการร่วมสนุกหนึ่งรอบ4เพลงกำลังพอดีนะครับหรือว่าเดี๋ยวรอบหลังๆจากนี้ไปอาจจะมีเพิ่มเป็นรอบละ5เพลงโอเพนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับตอนนี้เราตั้งต้นกันรอบละ4เพลงกำลังพอดีเต็มอิ่มนะครับอันในรอบนี้ค่อยๆไล่เรียงจังหวะนะครับเริ่มต้นกันกับจังหวะบีกินกันก่อนเป็นเพลงแรกนะครับเต้นบีกินด้วยกันด้านบนกับดอกฟ้าเมืองไทยเชิญครับแม้แต่ทุกท่านยังยอม
สยบต้องทางเธอเมื่อเจอคำว่าและไม่นานรอได้เธอคนเดียวเท่านั้นI'm not afraid to die.
เกมมาเมื่อวานเองไม่โดนใช่ไหมไม่โดนเพราะไม่ได้จับเนี่ยนะยังเป็นนักศึกษาอยู่สามารถผ่อนผันได้เอาล่ะเคลียร์ไปดีกันแป๊บหนึ่งช่วงระยะหลัง 2-3 คืนที่ผ่านมานี่สังเกตได้ว่าแฟนๆนักรำของเราด้านบนเวทีนี้เริ่มจะกาชะกันขึ้นทุกทีนะหลายคนนี่ร่ายรำกันสวยงามไม่แพ้น้องๆนางรำกันเลยโดยเฉพาะค่ำคืนนี้ที่บางจานที่ผมเห็นหลายๆคนนะพอขึ้นไม่ว่าเป็นจังหวะบีกิ้งจังหวะรำวงนี่โอ้โหฟ้อนรำกันสวยงามนี่น้องๆยังรำบางคนยังต้องยอมแพ้ทีเดียวเลยถ้าไม่เชื่อนะเดี๋ยวรอบนี้เรามาตอกย้ำคำพูดของผมว่าแฟนๆนักรำของเราเนี่ยร่ายรำกันสวยขนาดไหนนะเดี๋ยวเราตั้งต้นกันในจังหวะเขาเรียกว่ารำเซิร์ฟกันเลยนะครับมาเซิร์ฟกันแล้วก็ต่อด้วยจังหวะรำวงดูซิว่าระหว่างสาวๆนักรำที่นั่งเรียงกันอยู่ด้านหน้าเนี่ยกับแฟนๆนักรำจะทำสวยกว่ากันนะครับตั้งต้นกันในจังหวะนำเซิร์ฟกับบทเพลงที่ชื่อว่าThank you.
Thank you.
ขอเวลาให้อาจารย์ชูผมกลับมาตั้งสติโดยแป๊บนึงนึกถึงสอนลาวกับเราวันนั้นเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตออกตัวสักนิดหนึ่งแฟนๆที่นั่งชมอยู่ด้านล่างมองขึ้นมาด้านบนเวทีอาจจะมองเอ๊ะวันนี้รู้สึกว่าจัดเป็นนักร้องแต่ละคนมีอักกริยาแปลกๆสักนิดหนึ่งนะบังเอิญนะฮะสถานที่ตรงนี้มันมีหลังคาที่ความสูงพอดีกับกระโปรงแขวนของเราเลยนะครับเมื่อเสียงส่งไปตรงนั้นเหมือนมีคนเถียงเราอยู่ตลอดเวลานะครับเราจะสะท้อนกลับมาแล้วบอกว่าไม่ใช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 ่อยู่นะแล้วไม่ใช่แค่หลังคาที่มันสะท้อนเสียงนะมีพลังงานบางอย่างแถวๆนี้ทำเจ้าอาวาสผมเสียสติไปแล้วเมื่อกี้นี่เหมือนกันนะครับผมภูเขานะไม่รู้มีอะไรสั่นสะเทือนอยู่แถวๆนี้นะครับเป็นยังไงคุณอัตภรแหมร้อนนะพี่ขนใส่มาสลายตัวนี่เดี๋ยวนี้มีทางออกนะไม่สวมทีเดียว 4-5 ตัวนะฝากไว้ที่เก้าอี้จะวางเป็นลาวเลยดูในเช่าแล้วหลากหลายสีสันเหลือเกินนะครับผมนะโอเคไม่เย็นโอ้นะครับขอบคุณ FC ของเราเดินทางมาจากอำเภอวัดเถียงราชบุรีเลยนะครับพี่สุไปเช่นมาหาอะไรอร่อยรับประทานที่เพชรบุรียังไม่ลืมที่จะนึกถึงพวกเราพี่อุสเต็กมาฝากพวกเราจำนวนหนึ่งด้วยนะครับขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับผมอ้าวเดี๋ยวรอ FC คุณใส่เสื้อแป๊บคราวนี้คุณเชียร์คณะไหนเนี่ยเพิ่นพิษเล่นเดี๋ยวพอเพลงที่สองไปถอดเอามีลิสต์ที่สำรองอยู่ข้างในแล้วรู้เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เราแจกไม้กันอีกสักหนึ่งรอบนะครับจะสำหรับท่านที่ร่วมทำบุญไม่ทันด้วยกันรอบที่ผ่านมานี้ยังมีโอกาสในรอบนี้นะเดี๋ยวใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับแจกไม้ร่วมทำบุญด้วยกันวันนี้ที่เหนือตังก็เริ่มทำบุญทั้งเลยนะก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็ค่ำคืนหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะทุกรอบทุกรอบไปนะครับก็หลายคนยินดีนะได้ควักเงินเนี่ยได้มาร่วมสนุกสนานได้ร่วมทำบุญกับน้องๆนางรำนะเผื่อชาติหน้าชั้นใดเกิดมาจะได้เจอมีความสุขสนุกสนานด้วยกันทุกชาติไปเถิดเจริญพรสาธุให้ไวเดินให้ไวเดินให้ไวรอเต้นอย่างเดียวแม่พ่อลูกรอนี่ก็นะค่อยๆมองหน้านางรำทีละคนเลยนะเอาไปนะเอาไปเอาไปสเก็ตภาพสเก็ตภาพด้วยโอเคแจกไม้ครบเรียบร้อยนะครับรอบนี้ทำบุญด้วยกันอีกสักรอบหนึ่งนะรอบนี้ตั้งต้นกันในจังหวะรุมบ้ากันบ้างนะครับได้เรียนจังหวะรุมบ้ากันไปกับ10,000ครับI'm not afraid to die.
Okay.
ที่ได้อุดหนุนผ่านทางคณะกรรมการนะครับเพราะว่ามีบัตรเหมาถูกส่งขึ้นมาด้านบนเวทีแล้วนะครับบัตรเหมาระบุว่ารอบนี้ขออนุญาตสงวนพื้นที่ด้านบนเวทีไว้ต้อนรับคณะแม่ครัวนะครับกลุ่มอสม.แล้วก็อพปล.นะครับรวมถึงคณะกรรมการในการจัดงานที่ร่วมด้วยช่วยกันร่วมแรงกันมาตั้งแต่ช่วงเย็นช่วงหัวค่ำนะครับได้ขึ้นมาสนุกสนานกันในรอบนี้เน้นย้ำอีกครั้งนะครับคณะกรรมการของทางวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ครัวไม่ว่าจะเป็นอสม.นะครับหรือว่าคณะของอพปล.ก็ตามแต่นะรวมไปถึงสาวๆที่ขายดอกไม้ทุ่งเทียนทองอยู่ตรงนู้นนะวางหน้าที่ไปก่อนขึ้นมารำวงด้วยกันบนเวทีก่อนเดี๋ยวให้กลับไปขายใหม่นะคุณแม่มานะเพราะว่าหลังจากรอบพิเศษของคณะกรรมการแล้วเวลาล่วงเลยเข้ามาถึงรอบโชว์ของน้องๆนางรำพอดีเลยฉะนั้นแล้วเก้าอี้ที่ทุกท่านได้อุดหนุนผ่านคณะกรรมการไป20บาทได้ใช้คุ้มค่าแน่นอนในเวลานี้เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากจบรอบเหมาของคณะกรรมการเดี๋ยวเรามาต่อกันที่รอบโชว์ของน้องๆนางรำทีนี้นั่งชมกันให้เต็มที่เลยนะครับโบกไม้โบกมือนั่นคืออะไรขายทองไม่มานะขายทองไม่มาไม่เป็นไรแม่ครัวอสม.อพปล.นะครับถูกส่งข้อมูลที่มาว่าให้เป็นรอบเหมาพิเศษเชิญเลยเชิญเลยเชิญเลยครับเดี๋ยวบอกกับแม่ครัวกลับหมดแล้วนะไม่ได้นะแม่นะโจนะโจช่วยแปลภาษามือให้ผมหน่อยคืออะไรอ๋อรู้เลยจะเอาแล้วบังแขกใช่ไหมอะไรเนี่ยเนี่ยนอนแล้วว่านอนหมดแล้วนะเต้งเต้งอ่ะแสดงว่าบัตรที่ถูกส่งขึ้นมานี่ไม่ได้รับการคัดกรองนะครับไม่เป็นไรอย่างนี้สาวๆอย่าพุ่งไปไหนในเมื่อไม่มีรอบเหมาของคณะแม่ครัวนะเดี๋ยวมีอันนี้คณะกรรมการมาแล้วนะครับอย่าลืมนะมาทั้งหมดเลยนะครับทั้งอสม.ด้วยนะครับแล้วก็คณะแม่ครัวด้วยนะฮะเรายืนรออยู่ตรงนี้ไม่เกิน7โมงเรากลับบ้านแล้วนะครับเริ่มทยอยกันมาแล้วนี่ไงเลยว่ากลับยังอยู่แม่ครัวยังอยู่นะครับนะครับระบุมาในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคจัดบทเพลงย้อนยุคเอาใจคณะกรรมการของทางวัดกันเริ่มต้นกันที่จังหวะรำวงกันขอกับอิจฉาตายายครับ
We'll be right back.
Thank you.
ครัวกันด้วยหมดรอบเคลียร์เวทีเดี๋ยวให้สาวๆกลับมาเตรียมเนื้อเตรียมตัวได้เวลารอบโชว์ด้านหน้าเวทีให้กับทุกท่านได้รับชมกันนะครับผมในระหว่างที่น้องๆเตรียมตัวกันอยู่นะครับเรามาดูคิวงานของแจ๊สบินแบนในช่วงเดือนเมษาเทศกาลสงกรานต์เขาสักนิดหนึ่งนะเพิ่งจะเริ่มเท่านั้นเองเดี๋ยวหลังจากค่ำคืนนี้พรุ่งนี้เราไปอยู่ที่งานประจำปีของวัดโพพานอกนะครับพร้อมกับน้องๆนักนำสองคณะสองเวทีคือพรุ่งนี้อยู่กับน้องมูนภาพรแล้วก็ดาวจรัสแสงแล้วก็เว้นว่าง2วันเจอกันอีกทีวันที่11ที่บ้านท่าไม้ลวกนะครับอยู่กับน้องๆเพลินพิษวงศ์จินดานี่แหละแล้วก็คืนวันที่12 13เมษายนอยู่วัดลุ่มโพทองนะครับงานประจำปีพร้อมคณะนางรำคืนละ3คณะ3เวที14 15นะครับก็เป็นงานประจำปีของวัดภูหาบรรพตหรือว่าวัดเขาสแกเขตของอำเภอเขาย้อยนะครับคณะนางรำคืนละ3คณะ3เวทีเช่นกันในส่วนวันที่15กลางวันเราอยู่ที่บ้านบางทะลุกับน้องๆแก้วสีเพชรนะครับ16 17 18 3คืนต่อเนื่องที่วัดบ่อแขมนะครับเขตของอำเภอชะอำคณะนางรำคืนละ3คณะ3เวทีที่วัดบ่อแขม16 17 18 19เมษายนอยู่ศาลาคลองน้ำเชี่ยวนะครับเขตของอำเภอเขาย้อยอยู่กับน้องๆชนๆนะครับแล้วก็20อยู่วัดทับทางงานอุปสมบทกับพรพรหมเมืองเพชรนะครับ21วัดนาพรงนะครับอยู่กับพญายาทางกงและก็เพชรสภาดาวลุงใจ22บ้านหม้อคลองสุเอต3คณะ3เวทีแล้วก็24วัดบันไดทองนะครับอุปสมบท1เวทีลุ่มน้ำพาเมืองเพชร26วัดเวียงคอยงานอุปสมบทนะครับ26นี้2เวทีเพชรสภาก็ชมบุญนุษย์27บ้านไร่ใหม่พัฒนานะครับงานใกล้บอลอยู่กับรุ่งนภาเมืองเพชรแล้วก็28 29 2คืนเราอยู่กันที่บางแสนชลบุรีนะครับน้องนำคืนละ2คณะ2เวทีด้วยกัน28ไปกับแก้วสีเพชรกับพี่สุภาแล้วก็29ไปกับกอนใจกองกงแล้วก็รุ่งนภาเมืองเพชรนะครับใกล้ตรงไหนติดตามไปร่วมสนุกกันได้นะครับรอบโชว์ค่ำคืนนี้นางรำ3คณะ3เวทีจัดไป3บทเพลงในรอบโชว์ตั้งต้นเพลงแรกกันด้วยสวยคือยี่ใจนะแม่ยอดยายีThank you.
สาวขึ้นมาถ่ายฟีดดูสาวสวยเซ็กซี่น่ารักตลอดโอ้ยเข้าไปทำไมทำ
าวน้องๆได้ดูแต่ละคนนี่ตัวเปียกตัวมันกันทั้งนั้นเลยได้กลับมาซับเหงื่อกันหน่อยซับเหงื่อกันหน่อยนะครับเติมความสดชื่นรอต้อนรับแฟนๆนักรำกันในรอบต่อๆไปและพอเห็นสนุกสนานกันในบทเพลงของเขาเรียกว่าบทเพลงร่วมสมัยนะ